สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องหนังเก่กาๆในดวงใจกันอีกแล้วนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนําหนังเรื่อง City of a m b e r นะครับหรือชื่อภาษาไทยกู้วิกฤตมหานครใตพ้พ,พ,พิภพหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวแฟนตาซีปจนภัยนะครับเกี่ยวกับการล่มสลายของเมืองในโลกอนาคตออกฉายเมื่อวันที่10ตุลาคม2551ทํารายได้ในบ็อกอฟฟิศไปทั้งหมด17.9ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกากับการสแสดงโดยกินเคนันแสดงนําโดยเซอร์ช่าโรนันนะครับ แสดงเป็นลีน่าเมฟิสบินมอลเล่นะครับแสดงเป็นเทศมนตรีครูแฮร์รี่ทีดดเวแสดงเป็นดูนแฮโร่ทิมล็อบบินแสดงเป็นลอริสแฮโร่เนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าในโลกอนาคตเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตกันอยู่บนพื้นโลกได้นะครับพวกนักวิทยาศาสตร์วิศวกรในขณะนั้นน่ะได้ช่วยกันสร้างเมืองใต้พิภพขึ้นและให้มนุษย์กลุ่มหนึ่งไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเป็นเวลา200ปีเพื่อหลังจาก200ปีเนี่ยพวกเขาจะได้ กลับขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้ตามปกตินะครับซึ่งเขาก็ได้เก็บข้อความและคําชี้แนะไว้ในกล่องเหล็กนะครับและมอบให้ในายกเทศมนตรีรุ่นสู่รุ่นแต่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ทําให้กล่องชี้แนะเนี่ยถูกลืมเลือนโดยที่เวลาได้ครบกาหนด200ปีไปแล้วซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเมืองแอมเบอร์ได้อยู่ในสภาพที่ซูุโซมากโดยทั้งไฟฟ้าเนี่ยข,ขาดขาดหายหายและปริมาณทรัพยากรอาหารเนี่ยก็ใกล้หมด ซึ่งดูนแฮโร่เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่มีความคิดที่ไม่ยอมแพ้และต้องการจะซ่อมแซมต่อไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติต่อมาดูนแฮโร่และลีนาเมฟิทได้เป็นคนพบกล่องชีแนะและได้เอาไปให้นายกเทศมนตรีคูแต่นายกเทศมนตรีคูเนี่ยไม่เชื่อและไม่คิดจะทําตามซึ่งเขาได้มีแผนการสลหรับตัวเขาและพรพวกไว้อยู่แล้วคือเขาได้เก็บกักตุนอาหารเนี่ยโดยที่ไม่เอาไปแบ่งให้ชาวเมืองทําให้ดูนและลีนาเนี่ยต้องหาทางช่วยเมืองแอมเมอร์และชาวเมือง จากการร่วมสลายในครั้งนี้ให้ได้หนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ดูได้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับถ้าถามผมว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกนะครับแต่เป็นหนังที่เป็นหนังที่ดูได้ไม่ไม่หลายรอบอะยังไงเพื่อนๆก็ลองดูหนังเรื่องนี้กันแล้วนะครับแล้วก็ตัดสินใจกันดูว่ามันว่าเพื่อนๆชอบกันไหม ถ้าชอบคิดที่ผมทำยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ